ส่งค่าตัวโฆษณาและความรวยของซูจีคนรักเก่าลีมินโฮโสดและสวยมากหลังจากที่คู่รักซุปตาสายเก่าอย่างเบซูจีและลีมินโฮได้คบหาดูใจกันมาถึง3ปีล่าสุดเส้นทางรักของคู่รักตัวท็อปได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยโดยแหล่งข่าวระบุว่าทั้งสองได้เลิกรากันเพราะเหตุผลส่วนตัวและพวกเขายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าสวยระดับชาติแบบซูจีจะไร้ดาราชายตัวท็อปของเกาหลีใต้เคียงข้างยกระดับบารมีแต่อย่างซูจีก็สามารถเป็นโสดแบบสวยๆได้ทำไมนะหรอก็เธอรวยมากนะเซย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2012นะคะซูจีได้แจ้งเกิดในฐานะนักแสดงหญิงดาวรุ่งพุ่งแรงเพราะหลังจากที่เธอได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัด JYP Entertainment ในฐานะนักแสดงเดี่ยวเธอก็ได้รับรายได้แบบถล่มทลายจากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องArchitecture 101ในปีพ.ศ. 2012ซึ่งทำให้เธอมีงานโฆษณาเข้ามามากกว่า30ชิ้นจนถึงตอนนี้นะคะตัวเลขจำนวนค่าโฆษณาคงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวโดยมูลค่าจากการเซ็นสัญญาถ่ายโฆษณาของเธอในตอนนั้นคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า10,000ล้านวอนหรือเกือบ300ล้านบาทนั่นเองตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้ระบุไว้ว่าค่าโฆษณาของซูจีสูงถึง21ล้านบาทต่อโฆษณา1ชิ้นด้วยความที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของซูจีนะคะก็ยังส่งผลให้เธอเป็นสาวรักครอบครัวโดยเธอได้ทำการปรับปรุงคาเฟ่ซึ่งเป็นธุรกิจของคุณแม่และเปิดโรงเรียนสอนเทควันโดให้คุณพ่อทั้งยังซื้อรถยนต์และพาพวกท่านไปเที่ยวพักผ่อนซูจียังติดท็อป5ในบรรดาไอดอลผู้หญิงที่ขับรถหรูนะคะโดยเธอขับรถพอร์เช่นะคะราคาประมาณ171ล้านวอนโดยประมาณค่ะซูจีเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะย่านซัมซองดงย่านคนรวยของเกาหลีใต้มูลค่าเกือบ100ล้านบาทภายในที่พักของเธอนะคะก็ยังมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องห้องน้ำอีก3ห้องซึ่งตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูทั้งหมดนะคะยังมีห้องแต่งตัวในฝันของสาวๆอีกด้วยโดยผู้บริหารต้นสังกัดนะคะของซูจีเคยเปิดเผยอันดับศิลปินที่ทำรายได้ให้ของค่ายที่สูงที่สุดนะคะในปีพ.ศ. 2016นะคะโดยเธอผู้เป็นนักแสดงอยู่อันดับที่2รองจากวง 2PM ซึ่งเป็นศิลปินกลุ่มยิ่งไปกว่านั้นนะคะในปีพ.ศ. 2017เธอยังเป็นนักแสดงสาวที่ติดท็อป10ของไอดอล K-POP ที่ร่ำรวยมากที่สุดของเกาหลีใต้ด้วยค่ะแม้ว่าซูจีจะอายุเพียง23ปีนับแบบสากล นะคะแต่ตัวเลขรายได้ของเธอไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ที่สำคัญตอนนี้เธอยังคงเป็นไอดอลคนสำคัญของวงการโฆษณาทั้งยังมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องถ้าเรียกว่าสวยแล้วก็รวยมากอย่างนี้ค่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วค่ะจริงไหมคะ